ช่วงนี้ชี้แนะพบกับผมป๋าเหงมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 5:00 ถึง 6:00 นจะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคันให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกนอกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าเหงมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 5:00 ถึง 6:00 นนะครับเจ้านายปูน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 สวัสดีครับพบกับผมป๋าเหงมศักดินารักดมการและทีมงานที่ไม่รู้จักเหน็ดไม่รู้จักเหนื่อยทุกตี5ที่นี่ Quality New นะครับเจ้านายครับโลกสีน้ำเงินวันนี้นะครับวันนี้มีเที่ยวโลกด้วยเนาะเที่ยวโลกที่ไหนเนาะที่ประเทศอินเดียไงนะฮะประเทศอินเดียนะฮะประเทศอินเดียมีเทศกาลมหากุมภเมลาที่ทุก12ปีจะจัดขึ้นครั้งหนึ่งนะครับนั่นแหละโลกสีเงินเราไปเจาะเทวโลกตัวนี้เป็นงานอะไรอ่ะที่เงินเป็นงานที่เขาห่วงกันมากนะครับว่าจะเกิดการซูเปอร์สเปรดเดอร์คือการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด-19มากกว่าปกติก็มากอยู่เนาะไปตั้ง2ล้านคนนะนะฮะที่เหนียนแม่น้ำอันศักดิ์สิทธิ์นะฮะนะที่มันบรรจบกัน3สายซึ่งห้ามเข้าไปแล้วโอ้ดูภาพแล้วคนเยอะมากๆเลยนะครับพิธีกรรมของปีนี้เป็นพิธีกรรมจริงใหญ่ที่ชาวฮินดูจำนวนหลายล้านคนมารวมจุดๆเดียวกันที่เรียกว่าจุดสังคมซึ่งเป็นสถานที่แม่น้ำศักดิ์สิทธิ์3สายไหลบรรจบกันคือแม่น้ำคงคาแม่น้ำยมุนาและแม่น้ำสรัสวดีที่จุดนี้ที่เมืองอัลลาฮบัดรัฐอุตรประเทศของอินเดียซึ่งถ้าเขาบอกว่าอย่างนี้นะถ้ามองด้วยตาเปล่าจะสามารถมองเห็นแม่น้ำเพียง2สายคือสายแรกเท่านั้นส่วนแม่น้ำสรัสวดีมองไม่เห็นแต่เป็นความเชื่อของชาวอินเดียนะครับที่เขาเรียกว่าไหลมาจากใต้ดินแล้วก็ผุดขึ้นมาที่นี่โดยว่ากันว่าแม่น้ำสรัสวดีนี่คือถิ่นกำเนิดที่เมืองราชคฤห์รัฐวิหารในปัจจุบันและแม่น้ำสามสายอันศักดิ์สิทธิ์ก็ไหลจบกันตรงนี้เรียกขานกันว่าสังคมซึ่งเป็นบริเวณมณฑลอันศักดิ์สิทธิ์นะเทศกาลนี้จะช่วงนี้แหละครับนะก็จะมีการไปอาบน้ำเพื่อชำระล้างบาปทำพูดง่ายๆแหละครับนะนักบวชชาวฮินดูเขาจะถือดาบหรือถือตรีศูนย์นั้นเป็นสัญลักษณ์ของความเชื่อทางศาสนาเขาวิ่งไปชำระล้างร่างกายในสายน้ำอันเย็นเฉียบของแม่น้ำคงคาซึ่งเป็นจุดร่วมต้นของเทศกาลอาบน้ำล้างบาปนี้ซึ่งเขาบอกว่าชาวอินเดียทั่วไปนะครับมหากุมภเมลาถือเป็นเทศกาลสำคัญที่ญาติพี่น้องและเพื่อนฝูงจะได้สวดมนต์ขอพรและเดินทางมาแสวงบุญร่วมกันโดยต่างเต็มใจเผชิญความยากลำบากไม่ว่าจะกันเบียดเสียดกับฝูงชนเสียงตะคอกของตำรวจนับพันนายที่คอยดูแลความสงบเรียบร้อยภายในพิธีรวมถึงอากาศที่หนาวจัดในเดือนช่วงเดือนนี้และที่สำคัญนะครับเขาบอกว่าช่วงเดือนนี้ไม่ปกติอินเดียก็จะห่วงเรื่องโควิดอยู่แล้วนะครับพอทะลุ 200,000 คนน่ะในวันเดียวอ่ะนะฮะก็เลยห่วงว่าแล้วจะเป็นยังไงอ่ะงานนี้จะเป็นยังไงก็ปรากฏว่าพิธีนี้นะครับไม่อยู่ในเป็นข้อยกเว้นว่าห้ามไม่ไหวอ่ะต้อง 2-3 ล้านคนก็ให้ประชาชนดูแลตัวเองแล้วกันนะว่าง่ายๆเลยนะฮะเราเองแล้วกันว่าจะเดินทางมาที่นี่แล้วก็ต้องป้องกันตัวเองในเรื่องสุขภาพร่างกายนะครับตั้งยุ่ยแยะขนาดนี้จะป้องกันกันยังไงล่ะครับก็กลายเป็นว่าการป้องกันก็ค่อนข้างจะยังไม่ประสบผลสำเร็จนะครับเพราะว่ายินว่าล่าสุดนี่ผู้นำด้านศาสนาฮินดูได้เสียชีวิตจากโรคภัยไข้เจ็บของโควิด-19นี่แหละครับทั้งที่รักษาตัวไว้ก่อนหน้านั้นแล้วนะฮะก็เ
ป็นที่ห่วงใยเหมือนกันว่าอะไรจะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตหรือเปล่าว่ากันง่ายๆเลยนะฮะเพราะว่าทุกคนไปที่นี่กันหมดตั้ง2ล้านกว่าคนผมดูภาพข่าวแล้วก็ตกใจเหมือนกันนะครับนะว่าเอ๊ะเขามาอะไรกันเยอะแยะขนาดนี้แล้วมาเยอะแยะขนาดนี้แล้วด้วยพลังศรัทธานะครับก็จะทำให้ขาดการป้องกันการตกพูดง่ายๆนะฮะการตกแล้วก็จะก็เข้าสู่ร่างกายได้ง่ายเอาวางงั้นเลยนะฮะการตกก็จะช่วยวัคซีนโควิด19นี่แหละฮะที่หลายประเทศห่วงใยจะเกิดการแพร่ระบาดนี่ฮะแต่ชาวอินเดียไม่พรั่นนะฮะไม่พรั่นเขาบอกว่านักบวชฮินดูอาวุโสนะได้เสียชีวิตจากการติดเชื้อโควิด19หลังร่วมเทศกาลกุมภาเมลานะฮะซึ่งทางการของเมืองฮาริทวาระในรัฐอุตตรขันธ์ของอินเดียได้เปิดเผยเมื่อวันศุกร์ที่16กุมภาพันธ์นะฮะมหามันเดชวาคาพิลเชฟดาลอายุ65ปีผู้นำกลุ่มนักพรตนีวานีฮัสฮาดา1ใน13สภานักพรตฮินดูหลักในอินเดียเสียชีวิตแล้วเมื่อวันพฤหัสหลังจากเข้ารับการรักษาติดเชื้อโควิด19มาได้ช่วงต้นสัปดาห์นะคาดกันว่ามหามันเดชวาองค์นี้ติดเชื้อหลังจากไปร่วมงานเทศกาลซึ่งจัดขึ้นทุกๆ12ปีที่ริมแม่น้ำคงคาในเมืองฮาริทวาระซึ่งเป็นจุดดึงดูดของนักบวชฮินดูและพราหมณ์มากกว่า25ล้านคนนะทั้งหมดเลยนะ25ล้านคนฮะมารวมตัวกันตั้งแต่ต้นเดือนมกราคมที่ผ่านมาและในสัปดาห์นี้มีรวมตัวเพิ่มมากขึ้นเป็นพิเศษถึง 4.6 ล้านคนภายในเวลาเพียง2วันเท่านั้นซึ่งผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขในอินเดียก็เตือนไว้ว่าการรวมตัวมีจำนวนมากอาจจะเป็นทำให้ซุปเปอร์สเปรดเดอร์หรือแพร่เชื้อเมื่อไปเดินทางไปถึงโอ้โหภาพนี้สุดยอดเลยครับนายฮาเบียซิงซึ่งเป็นหนึ่งในเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องการจัดงานเทศกาลพวกเขาพบผู้ติดเชื้อโควิดถึง 2,000 คนนับตั้งแต่วันจันทร์ระหว่างการสุ่มตรวจโรคของผู้เสวยบุญที่มาร่วมงานโดยมีจนตอนนี้นะครับผู้เสวยบุญเฉลี่ยวันละ 25,000 คนและคาดว่าวันที่27เมษายนซึ่งเป็นวันส่งน้ำใหญ่และวันสุดท้ายของเทศกาลจะมีผู้เดินทางมาอีก 2-3 ล้านคนนี่แหละที่ผมพูดถึง 2-3 ล้านคนที่จะเดินทางมาสมทบจาก25 2-3 คนจะร่วม30ล้านกว่ามั้งเนี่ยนายสิงห์ยังยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ใช้มาตรการป้องกันไว้ก่อนตามนโยบายของรัฐและเรียกร้องให้ผู้ที่มีพฤติกรรมป้องกันตนเองจากเชื้อไวรัสด้วยอันหนึ่งนะครับเขาบอกว่าอย่างนี้รัฐบาลรัฐอุตรขันออกคำสั่งงดเว้นเทศกาลกุมภาเมลาไม่ให้ต้องอยู่ใต้มาตรการห้ามประชาชนรวมตัวกันเกิน200คนคือห้ามไม่ได้นะโดยมุขมนตรีธิราชสิงห์ราวัตกล่าวเมื่อตอนช่วงต้นเดือนว่าจะไม่มีผู้แสวงบุญคนใดได้ถูกล่วงละเมิดโดยไม่จำเป็นเพื่อการควบคุมโควิด-19 คือปล่อยเป็นอิสระนะครับห่วงนี้ชี้แนะพบกับผมป๋าแหงมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลาตี 5 ถึง 6 โมงเช้าจะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคันให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกนอกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าแหงมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลาตี 5 ถึง 6 โมงเช้านะครับเจ้านาย